วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Focus กับแพรวันวนิชพัฒน์สอนธนาพิชัยค่ะวันนี้รายการของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ EECI ค่ะนั่นก็คือเมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศหรือ Space Innopolis ค่ะเมืองนี้นะคะถูกออกแบบให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอวกาศอีกหนึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคตค่ะรู้หรือไม่ว่ารัฐบาลได้สร้าง Space Innopolis และ Space Cranovation Park เพื่อผลักดันประเทศไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศภายในปี2573โครงการเมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศหรือ Space Innopolis นะคะเป็น1ใน3เมืองนวัตกรรมที่สำคัญในพื้นที่ EECI ค่ะภายใน Space Innopolis นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมอวกาศที่สำคัญรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีความสำคัญแล้วก็จะต่อยอดให้กับอุตสาหกรรมต่างๆที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมหาศาลในอนาคตและยังเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำในภูมิภาคนี้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะหากเรามองในระดับโลกเศรษฐกิจอวกาศเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวจากข้อมูลของ Bank of America นะคะบอกเอาไว้ว่าในปี2564เศรษฐกิจอวกาศทั่วโลกมีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 469,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 15.5 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ60ถ้าเทียบจากเมื่อ10ปีก่อนค่ะแล้วก็มีแนวโน้มนะคะว่าจะเติบโตต่อไปเป็น 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ37ล้านล้านบาทภายในปี2573โดยเศรษฐกิจอวกาศนี้รัฐบาลของแต่ละประเทศนะคะก็ยังคงใช้เป็นตัวขับเคลื่อนด้านการลงทุนถ้าไปดูที่สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศเมื่อช่วงต้นปี2565ว่าจะมีการลงทุนประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา5ปีข้างหน้าในการสำรวจอวกาศการตรวจสอบพื้นโลกและโครงการส่งดาวเทียมดังนั้นแล้วนะคะหากคิดภาพว่าประเทศไทยเราเองมีความพร้อมในด้านของเทคโนโลยีผู้ประกอบการก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอวกาศที่มีมูลค่าสูงนี้ซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาลค่ะมาดูในส่วนของรัฐบาลไทยกันหน่อยนะคะก็มีการผลักดันเศรษฐกิจอวกาศในทุกๆด้านเริ่มตั้งแต่การออกกฎหมายเพื่อสร้างกฎกติกาในการดำเนินกิจกรรมด้านอวกาศของคนไทยรวมทั้งยังได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศภายในประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยซึ่งก็มีโครงการพื้นฐานที่สำคัญค่ะได้แก่เมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศหรือ Space Innopolis ในพื้นที่ EECI และอีกหนึ่งโครงการนะคะก็คือโครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศหรือ Space Cranovation Park ในพื้นที่อำเภอศรีราชาSpace Innopolis นะคะถือเป็นโครงการนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศค่ะตั้งอยู่บน Innovation Zone ของโครงการวังจันทร์วันเล่ซึ่งเป็นหนึ่งใน3เมืองนวัตกรรมที่อยู่ในแผนการพัฒนาของ EECI Space Innopolis นะคะถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์แก่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือว่า New S-Curve ของภาครัฐที่จะมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศอากาศยานไร้คนขับรวมไปถึงเรื่องของการซ่อมบำรุงอากาศยานให้เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตโดยอุตสาหกรรมการบินและอวกาศก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะได้แก่กลุ่มขนส่งการบินและผลิตชิ้นส่วนและซ่อมบำรุงอากาศยานแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมด้านอวกาศซึ่งการทำวิจัยของ Space Innopolis ก็จะมี2รูปแบบค่ะอย่างแรกคือการวิจัยที่เห็นผลในระยะสั้นเป็นงานวิจัยที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมยกตัวอย่างเช่นการวิจัยการใช้ข้อมูลตำแหน่งจากดาวเทียมระบุตำแหน่งหรือ GNSS มาใช้ประกอบการทำเกษตรความแม่นยำสูงงานก่อสร้างความแม่นยำสูงการใช้งานวิจัยแบบ dual use นะคะหรือว่าสินค้าที่ใช้ได้2ทางค่ะอย่างเช่นสินค้านวัตกรรมที่ใช้ได้ทั้งด้านอวกาศแล้วก็ทางทหารการพัฒนาระบบจัดการจราจรทางอากาศ
การสร้างแผนที่ความละเอียดสูงสำหรับขนส่งสมัยใหม่รวมถึงการเฝ้าติดตามตรวจสอบวัตถุอวกาศซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสามารถพัฒนาโดยไม่ต้องรอโครงสร้างพื้นฐานใน EECI ให้เสร็จทั้งระบบสามารถเห็นผลได้ในระยะเวลา 2-5 ปีค่ะถัดมาคือการวิจัยขั้นแนวหน้านะคะซึ่งทาง Space Innopolis ก็จะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านการบินแล้วก็อวกาศขั้นสูงอย่างเช่นแพลตฟอร์มอากาศยานไร้คนขับเพดานบินสูงเพื่อใช้ทดแทนดาวเทียมและการวิจัยพัฒนาระบบนำร่องรองรับการส่งดาวเทียมน้ำหนักเบาเข้าสู่วงโคจรซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาของโลกในอนาคตค่ะรูปแบบการวิจัยทั้งสองส่วนนี้นะคะก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่วังจันทร์วาเล่เพื่อให้เกิดการแบ่งปันเทคโนโลยีและองค์ความรู้กับทีมพัฒนารวมถึงหน่วยงานวิจัยในพื้นที่อื่นๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านทั้งที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศแล้วก็นานาชาติโดยในอนาคตทาง Space Innopolis นะคะมีแผนที่จะร่วมมือกับ Aripolis ซึ่งจะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศแบบองค์รวมนอกจากนี้แล้วในพื้นที่วังจันทร์วาเล่นะคะเขาได้เปิดพื้นที่ที่เรียกว่า UAV Test Field ค่ะหรือพื้นที่ปลดล็อกบินโดรนสู่เป้าหมายแห่งอนาคตมีพื้นที่เกือบ6ไร่ใช้สำหรับเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์นะคะที่จะเปิดให้มีการทดสอบทดลองโดรนได้อย่างไม่มีขีดจำกัดปลดล็อกกฎระเบียบการบินโดรนเพื่อให้ผู้ประกอบการนักวิจัยแล้วก็สตาร์ทอัพสามารถทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งอนาคตด้วยการร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็เอกชนที่ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศนวัตกรรมตั้งแต่การผ่อนปรนกฎระเบียบต่างๆไปจนถึงวางโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G จากเหล่าผู้ให้บริการเครือข่ายชั้นนำเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์แห่งนี้นอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่จะนำเอาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเข้ามาใช้ในโครงการและได้มีการเริ่มลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วอย่างเช่นเทคโนโลยีวิศวกรรมการประกอบชิ้นส่วนการบินและอวกาศวิศวกรรมการออกแบบอากาศยานไร้คนขับและอวกาศยานเทคโนโลยี AI เพื่อการบินและอวกาศเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานข้อมูลดาวเทียมแม่นยำการทดสอบการใช้งานอากาศยานไร้คนขับในสภาวะจริงการทดสอบแล้วก็ออกใบรับรองรวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรมโดรนแล้วก็ UAV ด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในพื้นที่ของ Space Innopolis แห่งนี้มีการพัฒนาเพื่อรองรับทั้งอุตสาหกรรมการบินอากาศยานไร้คนขับแล้วก็อุตสาหกรรมอวกาศด้วยซึ่งก็สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาอีกหลากหลายอุตสาหกรรมได้ในอนาคตค่ะสูตรปลูกต้นหอมลำต้นตรงแต่ก็ดีสีเขียวสวยปลูกง่ายทำเงินไวพันธุ์แรกจากอุตรดิตถ์ก็คือสายพันธุ์มันจะดีกว่าที่อื่นเราก็ต้องมาตัดจากจุกมันอ่ะแล้วก็มาพึ่งไม่นานถ้าเราพร้อมที่เตรียมดินก็คือดำได้เลยปลูกได้เลยห้ามพลาดเกษตรนิวเจนเสาร์นี้เวลาดี 14:30 น.ทาง TNN ช่อง16ค่ะEEC Focus สัปดาห์นี้พามาดูโครงการเมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศในพื้นที่ EECI อีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยพัฒนาที่สำคัญของอุตสาหกรรมอวกาศซึ่งจะนำพาประเทศไทยให้สามารถสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นได้เองภายในประเทศติดตามได้ในรายการ EEC Focus รู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 ไปกับ EEC Focusคุณผู้ชมคะหลังจากช่วงที่ผ่านมาพาไปทำความรู้จักกับ Space Innopolis กันไปแล้วนะคะช่วงนี้จะพามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านอวกาศของประเทศไทยค่ะพื้นที่นี้มีชื่อว่าอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศหรือ Space Innovation Park ค่ะภายในก็จะมีศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมด้วยนะคะซึ่งเขาว่ากันว่าพื้นที่นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศได้อย่างแท้จริงค่ะ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอวกาศของไทยค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะคะเกิดเป็นสตาร์ทอัพด้านอวกาศในด้านต่างๆเป็นจำนวนมากแต่การที่ผู้ประกอบการไทยเหล่านี้จะก้าวไปสู่อุตสาหกรรมอวกาศได้อย่างแท้จริงจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยพัฒนาที่สำคัญซึ่งนอกจากโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศในพื้นที่ Space Innopolis ที่อยู่ใน EECI แล้วรัฐบาลยังได้ให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA จัดตั้ง Space Cranovation Park อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยมีโครงสร้างพื้นฐานหลักนะคะได้แก่ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมหรือ AIT เป็นการพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ TOS 2ซึ่งศูนย์ AIT เป็นอาคารที่ทันสมัยมีมาตรฐานระดับสากลสามารถรองรับการพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์สร้างประกอบและทดสอบดาวเทียมโดยเฉพาะดาวเทียมเล็กในประเทศไทยและสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทียมของโลกในอนาคตภายในศูนย์มีห้องวิจัยและพัฒนาดาวเทียมระบบห้องสะอาดควบคุมอนุภาคและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการพัฒนาต้นแบบดาวเทียมศูนย์ AIT ประกอบด้วยเครื่องมือทดสอบสภาวะต่างๆของชิ้นส่วนดาวเทียมได้แก่การทดสอบการสั่นสะเทือนการทดสอบอุณหภูมิในสภาวะปกติการทดสอบอุณหภูมิในสภาวะสุญญากาศการทดสอบคุณสมบัติของมวลซึ่งที่ผ่านมาทาง JISDA ก็ได้ใช้เครื่องมือทั้งหมดทดสอบดาวเทียม TOS 2A ที่ส่งมาอย่างประเทศไทยตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในวงค่อนข้างจำกัดเฉพาะหน่วยงานของภาครัฐทาง JISDA ก็เลยพยายามจะเชิญชวนนะคะผู้ใช้บริการ AIT จากต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่ของศูนย์ AIT เพื่อให้ผู้ใช้บริการเห็นศักยภาพของ AIT และสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ JISDAในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และการบินในประเทศไทยก็เริ่มเข้ามาใช้บริการเครื่องมือทดสอบที่อยู่ภายใน AIT อย่างเช่นทดสอบการสั่นสะเทือนของวัสดุรถยนต์ทดสอบคุณสมบัติของชิ้นส่วนเครื่องบินเป็นต้นในช่วงเริ่มต้นของการเปิดให้บริการศูนย์ AIT วัตถุประสงค์หลักๆก็จะเน้นไปที่เรื่องของการออกแบบประกอบและทดสอบดาวเทียมรวมถึงการวิจัยพัฒนาดังนั้นแล้วนะคะในส่วนของการผลิตดาวเทียมทาง JISDA จึงได้ตั้งกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศไทยขึ้นมาเรียกกลุ่มนี้ว่า Space Agencies โดยได้คัดเลือกบริษัทในประเทศไทยที่มีศักยภาพผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมตามมาตรฐานของ Survey Satellite Technology หรือ SSTL เพื่อให้การผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมมีมาตรฐานสูงในระดับสากลค่ะนอกจากนี้นะคะภายใน Space Cranovation Park ยังมีห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศหรือว่า Galaxy Lab ด้วยค่ะซึ่ง Galaxy Lab นี้เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมการบินและอวกาศในการสร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมร่วมกับภาคการศึกษานะคะรวมถึงการให้บริการการทดสอบชิ้นส่วนวัสดุอากาศยานสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาวัสดุและโครงสร้างของอากาศยานตั้งแต่ด้านการออกแบบการผลิตและการทดสอบซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับเทคโนโลยีอากาศยานในประเทศไทยค่ะ Galaxy Lab แห่งนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดนะคะก็จาก Bureau Veritas ได้ทำการตรวจประเมินซึ่งก็เป็นการยืนยันว่าห้องแลบแห่งนี้ได้รับการรับรองในมาตรฐานสากลส่งผลให้ทาง JISDA เป็นผู้ให้บริการด้านการทดสอบดาวเทียมที่มีมาตรฐานเทียบเท่าผู้นำเทคโนโลยีในกลุ่มสหภาพยุโรปด้วยความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอวกาศให้เติบโตต่อไปได้ในอนาคตทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอวกาศได้สะดวกมากขึ้นรวมไปถึงยังช่วยให้เกิดอุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องขึ้นในประเทศเปิดโอกาสให้เกิดการลงทุนการสร้างงานยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศในเวทีสากลต่อไปค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพามาฟังมุมมองของผู้ประกอบการภาคเอกชนต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทยกันค่ะเปิดสูตรปลูกต้นหอมลำต้นตรงแต่ก็ดีสีเขียวสวยปลูกง่ายทำเงินไว
พันธุ์แรกจากอุตรดิตถ์ก็คือสายพันธุ์มันจะดีกว่าที่อื่นเราก็ต้องมาตัดจากจุกมันอ่ะแล้วก็มาพึ่งไม่นานถ้าเราพร้อมที่เตรียมดินก็คือดันได้เลยปลูกได้เลยห้ามพลาดเกษตรนิวเจนเสาร์นี้เวลาดี 14:30 น.ทาง TNN ช่อง16ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าจะพามาฟังมุมมองของผู้ประกอบการในภาคเอกชนเป็นผู้ประกอบการคนไทยที่ปรับตัวเองเข้าไปสู่อุตสาหกรรมอวกาศค่ะมีหลากหลายแนวคิดแล้วก็ความเห็นนะคะที่น่าจะเป็นประโยชน์มากๆต่อการวางรากฐานของอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทยค่ะดร.อุรสชนิดยอดประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไอริซาจำกัดนะคะได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอวกาศของไทยและการสนับสนุนจากภาครัฐว่ากิจการด้านอวกาศในหลายประเทศนะคะก็ล้วนแล้วแต่เริ่มมาจากภาครัฐค่ะเนื่องจากเป็นกิจการที่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ในอนาคตในอีก 20-30 ปีข้างหน้ากิจการด้านอวกาศจะกลายเป็นเรื่องธรรมดานะคะดังนั้นภาคเอกชนไทยก็จะต้องเตรียมตัวในด้านนี้เอาไว้ก่อนเพื่อทำให้เราเกิดเทคโนโลยีเป็นของตัวเองภาครัฐก็ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเอาไว้รองรับเช่นศูนย์ทดสอบดาวเทียมและก็ด้านอื่นๆด้วยอย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงโครงการด้านอวกาศเนี่ยมันเป็นโครงการที่ต้องการอุปกรณ์ที่ถูกใช้จริงในอวกาศมาบ้างแล้วแต่ประเทศไทยยังมีผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าออกมาใช้จริงในอวกาศมีจำนวนน้อยมากภาคเอกชนของไทยจะต้องลองผิดลองถูกอีกหลายครั้งก่อนที่จะมีสินค้าที่ทั่วโลกยอมรับดังนั้นภาครัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยพัฒนาเทคโนโลยีจนผลิตได้เองซึ่งกว่าที่เอกชนไทยจะผลิตจนใช้งานได้จริงก็จะมีต้นทุนที่แพงกว่าการซื้อสินค้าด้านอวกาศสำเร็จรูปจากต่างชาติอีกส่วนหนึ่งคือภาครัฐก็ต้องเชื่อใจว่าคนไทยสามารถทำได้กล้าที่จะทุ่มงบประมาณในการซื้อสินค้าที่เป็นของคนไทยเพื่อให้ธุรกิจอวกาศของไทยเดินหน้าต่อไปได้ในระยะยาวค่ะนอกจากนี้นะคะคุณอุรชนิดยังมองว่ารัฐบาลควรหันมาให้ความสำคัญในด้านการจัดสรรงบประมาณก้อนเล็กๆเพื่อนำมาสนับสนุนอีกหลายๆโครงการเปิดให้ภาคเอกชนขนาดเล็กเข้ามาประมูลรับงานซึ่งหากอุปกรณ์ในด้านดาวเทียมไม่ซับซ้อนมากอย่างเช่นโครงสร้างอลูมิเนียมของดาวเทียมที่ไม่ซับซ้อนแต่ต้องการความแม่นยำสูงระบบการสื่อสารภาคพื้นกับดาวเทียมอุปกรณ์เหล่านี้เอกชนไทยสามารถทำได้ซึ่งก็จะทำให้เกิดเอกชนจำนวนมากที่เข้ามาผลิตอุปกรณ์ด้านอวกาศที่หลากหลายทำให้กิจการอวกาศโดยรวมก้าวไปข้างหน้าได้เร็วและกระจายไปสู่เอกชนเป็นจำนวนมากซึ่งมันจะได้ประโยชน์นะคะมากกว่าการไปกำหนดงบประมาณขนาดใหญ่เพื่อมาทำโครงการเพียงโครงการเดียวอย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมอวกาศต้องใช้เวลาค่ะในการวิจัยพัฒนานานเป็น10ปีกว่าจะประสบผลสำเร็จดังนั้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศจะไม่ได้เห็นผลประโยชน์ในเวลาอันสั้นการลงทุนในกิจการนี้จะต้องมองผลประโยชน์ในระยะยาวซึ่งหากไทยไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เมื่อถึงคราวจำเป็นที่ไทยจะต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ก็อาจจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วก็ตามต่างชาติไม่ทันนอกจากนี้เทคโนโลยีด้านอวกาศยังถือเป็นต้นทางในการผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากนะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายในแทบจะทุกอุตสาหกรรมเช่นระบบสื่อสารหากไม่มี GPS จากอุตสาหกรรมอวกาศก็จะไม่เกิดความสะดวกเหมือนในทุกวันนี้แล้วก็ยังเกิดธุรกิจต่อเนื่องอีกเป็นจำนวนมากซึ่งการที่ไทยมีอุตสาหกรรมอวกาศที่เข้มแข็งจะทำให้ในระยะยาวประเทศไทยมีเทคโนโลยีของตัวเองที่ใช้ในการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลายแต่หากไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยต้องพึ่งพาต่างชาติตลอดเวลาไม่มีทางจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศชั้นนำได้ในอนาคตค่ะดังนั้นแล้วนะคะทุกฝ่ายจะต้องทำให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอวกาศไม่ได้ซับซ้อนเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ประกอบการคนไหนก็สามารถจะเข้าถึงแล้วก็ผลิตได้เพื่อให้ภาคเอกชนของไทยกล้าที่จะปรับตัวเข้ามาสู่อุตสาหกรรมนี้มากขึ้นรวมทั้งภาครัฐเองต้องเข้าไปหาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงสินค้าในด้านอวกาศของไทยนำไปปรับนำไปผลิตเป็นสินค้าที่ขายได้เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการด้านอวกาศของไทยที่ดำเนินกิจการได้ในระยะยาวส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยพัฒนาด้านอวกาศของไทยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC นะคะทางคุณอุรชนิดมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าช่วยลดต้นทุนแล้วก็สร้างโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง
และนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะคะที่นำมาฝากกันในรายการ EEC Focus ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 ไปกับ EEC Focus วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะแพรวันวนิชพัฒน์สอนธนาพิชัยพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ